กลับมาอีกครั้งครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทำปุ๋ยหมักขี้ไก่นะครับหลายท่านประสบปัญหาว่าซื้อรำข้าวไม่ได้ครูจะทำยังไงบอกว่าซื้อรำไม่ได้ไม่มีซื้อก็ไม่ต้องใส่มันนะครับเราจะมาลองดูกันว่าถ้าไม่มีรำข้าวมันจะเป็นปุ๋ยได้ไหมมันจะเป็นช้าเป็นเร็วอย่างไรตามครูไปครับไปทำพร้อมๆกับครูเลยครับมูลสัตว์นี่นะครับมูลไก่ขี้ไก่ขี้วัวเนี่ยเรานี่แหละครับก่อนที่จะนำไปใช้ในการให้เป็นอาหารของพืชเนี่ยเขาจะยังไม่สามารถดูดซึมได้จนกว่าจะมีการย่อยสลายตามธรรมชาติเราจึงจำเป็นต้องมาทำการย่อยสลายเพื่อดึงดูดเอาธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชให้เขาได้สามารถดูดไปใช้ได้เลยไม่ต้องมีการไปหมักในดินเพื่อจะให้เกิดความร้อนนะครับเพราะว่ากระบวนการหมักของปุ๋ยเนี่ยมันจะเกิดความร้อนดังนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อระบบรากของพืชอันดับแรกเลยนะครับทำไมถึงต้องมีการหมักก็ถ้าไม่หมักก็ไม่เรียกปุ๋ยสิครับ เพราะกระบวนการหมักเนี่ยเป็นกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้มีการปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อพืชพวก NPK หรือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมยังไงครับธาตุอาหารเหล่านี้นอกจากจะเป็นธาตุหลักแล้วยังอาจจะมีอาหารรองอาหารเสริมอีกมากมายหลายอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอินทรีย์วัตถุตัวไหนมาทำเป็นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ยนะครับแล้วก็จะดูเหมือนเป็นกฎธรรมชาตินะครับที่ในระหว่างที่มีการย่อยสลายนั้นปฏิกิริยาที่เกิดการย่อยสลายและเกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารนั้นมันย่อมจะเกิดความร้อนจำเป็นจะต้องนำปุ๋ยหรือนำมูลสัตว์เนี่ยมาหมักซะก่อนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อพืชเรานะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลสัตว์นี่นะครับเป็นตัวย่อยสลายในตัวอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครูจะใช้น้ำหมักจะเป็นน้ำหมักอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ท่านมีก็จะใช้เสริมไปจะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์จ้าปลวกแต่วันนี้ครูจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวช่วยทำไมถึงใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะช่วยในการดับกลิ่นได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าการหมักขี้ไก่เนี่ยกลิ่นจะแรงมากแล้วก็จะใช้จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยานะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปเอาอาวุธมาก่อนนะครับและนี่ครับอาวุธของครูไม่งั้นน้องๆจะว่าอีกว่าที่ไม่ใส่แมสเลยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงกันนะครับโอเคอ่ะเทลงไปเลยแกลบเนี่ยก็มีประโยชน์ในการหมักก็คือมันโปร่งแล้วก็มีการระบายอากาศภายในได้ดีนะครับแล้วก็นี่เลยครับสูตรดั้งเดิมของครูมีมูลไก่แล้วก็มีแค่ความชื้นเท่านั้นนะครับแล้วครูก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะครับขี้ไก่ถุงนี้ได้มาในราคาถุงละ25บาทหลายท่านบอกว่าครูซื้อที่ไหนครูอยู่ต่างจังหวัดนะครับคงหาซื้อไม่ยากใส่ไปประมาณสัก100ซีซีแล้วกันอันนี้ก็มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะครับอ่ะแล้วเราก็ราดรสลงไปเลยถุงนึงก็น่าจะใช้สักถังนึงได้มั้ยครับ10ลิตรนะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดแฉะเกินแล้วมันไม่มีวัสดุมาเติมน่าจะไม่แฉะเกินเพราะว่ามันจะดูดน้ำได้เยอะมากเนี่ยน่าจะไม่แฉะเกินหรอกน่าจะอยู่ที่ราวๆ10ลิตรเอาอยู่อ่ะขยับไว้หน่อยคุกเขาก็เหมือนกับการผสมปูนก่อสร้างเลยเนาะให้ทั่วให้ได้ทั่วถึงอาจจะดูแห้งไปนิดนึงเดี๋ยวคงจะรักสักระยะหนึ่งพอเขาซึมทั่วแล้วก็จะเทสดูอีกทีนึงนะครับวิธีการเทสก็ใช้วิธีกำติดกำแล้วเป็นก้อนตีแตกโยนแล้วไม่แตกใช่ได้อ่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาเติมอีกหน่อยขยับไว้ก่อนในแกลบเนี่ยก็มีธาตุอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นธาตุอาหารรองสำหรับพืชก็คือตัวซิลิก้านะครับเมื่อเขาแตกตัวแล้วก็จะเป็นซิลิคอนซึ่งพืชนำไปใช้ได้แล้วนะครับตัวซิลิก้ายังนำไปใช้ไม่ได้ไม่มีฝุ่นแล้วหายใจไม่ทันขอถอดแมสแล้วโอ้ยบางชิ้นมันยังเป็นก้อนๆอยู่เลยก็สามารถบีบได้นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวเขาก็จะย่อยเขาไปเองจะปนไปเองนะครับเดี๋ยวเอาเทใส่ให้หมดเลยที่เหลื
็สรุปว่าประมาณ15ลิตรเนาะกลับอีกสักทีนึงลองเช็คดูสิครับวิธีการเช็คนะครับให้ได้ความชื้นที่ประมาณ 50% เนี่ยเวลาเรากำแบบเนี้ยน้ำก็จะไม่ไหลออกจากตำซอกนิ้วนะครับกำแล้วแบงเงี้ยถ้ามันยังเป็นก้อนอยู่แสดงว่าใช้ได้นะครับตีแล้วก็แตกตีแล้วก็แตกแน่นอนแต่นี้ถ้าโยนก็เป็นก้อนอย่างนี้ใช้ได้แล้วโอเคนะครับส่วนเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยก็เป็นการที่เขาถากมาจากเล้าไก่นะครับเอาไปไงทีเนี้ยลากไปตักใส่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินนะครับดินมากรบหน้าไว้อีกทีนึงเพื่อป้องกันแมลงลงไปไข่หรือป้องกันกลิ่นนะครับดินที่ครูมีก็คือดินหุยไผ่ตรงนี้ถึงแมวนะครับเวลาอึแล้วเขาจะกรบอย่างเงี้ยเพื่อที่จะพรางกลิ่นเสร็จแล้วผ้ามาปูทับเก็บไว้อย่างนี้ในระยะ 30-60 วันนะครับให้ปุ๋ยนั้นเย็นสนิทซะก่อนจึงนำมาใช้ได้เหตุที่บอกว่าทำไมถึงเป็น 30-60 วันก็เพราะว่ามูลไก่แต่ละที่ที่ได้มานั้นไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็มีแกลบมากบางที่ก็มีแกลบน้อยมูลเนื้อมูลไก่จะเยอะอะไรเงี้ยนะครับทีนี้วิธีใช้นะครับก็เรารอจนปุ๋ยนั้นเย็นซะก่อนแล้วเสร็จแล้วถ้าเราจะนำไปใช้เนี่ยถ้าใช้ในการโรยหน้าดินก็เพียงแต่ถ้าเกิดเป็นในกระถางเราก็หยิบแค่หยิบมือเดียวนะครับโรยรอบๆขอบปากกระถางส่วนถ้าเป็นประเภทพืชพุ่มเตี้ยนะครับต้นไม้พุ่มเตี้ยก็ใช้วิธีโรยรอบๆทรงพุ่มนะครับแต่ก่อนโรยแน่นควรจะต้องพรวนดินซะก่อนนะครับพรวนดินเพื่อให้มีอากาศเข้าไปในดินซะก่อนแล้วก็โรย1กำมือนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ทรงใหญ่เช่นพวกมะม่วงขนุนหรือลำไยอะไรพวกนี้ก็ใช้1บุ้งกี่โรยรอบทรงพุ่มเช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็พรวนดินกลบอีกทีนึงแล้วก็รดน้ำตามนะครับก็คลิปนี้จริงๆยังไม่จบกูจะติดตามต่อไปว่าในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นั้นปุ๋ยเราจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็รอชมกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เป็นข้อมูลในการพิจารณานำไปใช้นะครับก่อนจบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ